นอกเหนือจากคำแถลงของแพทย์ในแต่ละวันแล้วนะคะที่ทุกคนเฝ้ารอเพื่อที่จะติดตามอาการของน้องๆเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากจะได้ยินเสียงน้องๆด้วยตัวเองนะคะจะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้เผยแพร่ค่ะคลิปวิดีโอของน้องๆทั้ง13คนพูดคนละสั้นๆทั้งขอบคุณทุกคนให้การช่วยเหลือแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าอยากทานอะไรมากที่สุดณตอนนี้ไปฟังกันค่ะสวัสดีครับชื่อโน้ตครับตอนนี้สุขภาพดีครับก็ขอบคุณที่แบบช่วยพวกผมนะครับสวัสดีครับน้องดอมครับสุขภาพดีครับอยากกินข้าวขาหมูครับอยากขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับชื่อเติ้ลครับสุขภาพแข็งแรงดีครับอยากกินผัดกะเพราหมูกรอบครับขอบคุณครับที่เป็นห่วงครับสวัสดีครับชื่อบิลครับสบายดีครับอยากขอบคุณทุกคนครับที่เป็นห่วงครับนะครับน้องนิกครับร่างกายแข็งแรงดีครับข้าวหมูกรอบกับข้าวหมูแดงครับก็ขอบคุณที่มาช่วยแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับชื่อไนท์ครับแข็งแรงดีอยากกินหมูกระทะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ทั้งมิกครับแข็งแรงครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับแล้วก็ขอบคุณที่ไปเข้าไปช่วยเหลือครับไม่ต้องเป็นห่วงครับปลอดภัยแล้วครับดีครับชื่อน้องดุลครับสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะ KFC ครับตอนนี้วาดภาพอยู่ครับตรงนี้เป็นพี่เอกครับแล้วตรงนี้คือนิกโน้ตมิกบิลดอมตีต้านไนเติ้ลแล้วก็ผมพงแล้วก็มาร์คครับเรา I'm Adun now I'm very fine I'm very thank you so have we thank you so much สวัสดีครับชื่อน้องไททันครับร่างกายเริ่มปกติแล้วครับอยากกินซูชิครับก็ขอขอบคุณพี่ๆหน่วยซิลที่เข้ามาช่วยผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้จนถึงวันนี้ครับผมครับสวัสดีครับชื่อนายพรชัยคำหลวงครับชื่อเล่นชื่อน้องตีครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับข้าวผัดหมูกรอบครับก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆน้องๆที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็คอยส่งแรงบันดาลใจให้พวกผมก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อสมพงษ์ใจวงครับชื่อเล่นชื่อน้องพงษ์ครับแข็งแรงดีแล้วครับอยากกินกะเพราไข่ดาวครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจผมครับแล้วก็ขอบคุณคนทั่วโลกที่มาช่วยผมด้วยครับครับ thank you สวัสดีครับชื่อเด็กชายมงคลเปี่ยมครับชื่อเล่นชื่อมาครับสบายแข็งแรงดีแล้วครับพร้อมยังพร้อมครับอยากกินอะไรเป็นพิเศษครับสเต็กครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณชาวไทยคนที่ให้กำลังใจครับผมก็จะแข็งแรงและสู้ต่อไปครับสวัสดีครับชื่อเอกพลครับจันทวงศ์ชื่อเล่นชื่อเอกครับผมตอนนี้เริ่มปกติแล้วครับแข็งแรงดีตามปกติครับผมทานข้าวทานได้ปกติครับผมที่เมนูที่อยากกินมากก็คือเป็นข้าวผัดหมูกรอบครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกระทรวงที่คอยช่วยเหลือตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พี่ๆหน่วยซิลทุกคนนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆครับและพี่ๆหมอทุกคนด้วยครับเนี่ยค่ะเป็นคำขอบคุณที่มาจากใจน้องๆ13คนแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่จะชอบกินหมูกรอบกันนะกะเพราก็ได้หรือว่าเป็นข้าวผัดก็ได้แต่ขอให้เป็นหมูกรอบหวังว่าเดี๋ยวจะได้กินกันเร็วๆนี้นะคะ